Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News แพทองทานร่วมลงนามไว้อาลัยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะส่งกำลังใจให้ครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้พรรคเพื่อไทยนำโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคและนางสาวแพทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อลงนามไว้อาลัยนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถึงแก่อสัญกรรมโดยมีนายนาชิดะคาซุยะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้การต้อนรับพร้อมกันนี้นางสาวแพทองทานยังเป็นตัวแทนนำแจกันดอกไม้ของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนมาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวญี่ปุ่นให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ